ผมว่าไอ้จังหวะเปลี่ยนก็นั่นแหละกาเฟนแบกนะอะไรนะที่มายิงกาเฟนแบกยิงลูก2อ่ะคือมันเป็นจังหวะความมั่นใจและหลังจากนั้นกาเฟนแบกแม่งเล่นดีเลยนะภาพยิงสวยภาพมุมหลังประตูอ่ะไอ้มุมหลังประตูฝั่งลิเวอร์พูลบล็อกกล้องมุมนั้นน่ะไอ้ฟานไดฟานไดชูมือก่อนเลยนะตั้งแต่น้องยังไม่ยิงอ่ะเขาคงแบบว่าบอลออกจากเท้ามันต้องเข้าแล้วว่ะก็อย่างที่เราคุยกันคือจังหวะการเป็นแบกยิงลูกนั้นน่ะแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่ไม่มีตัวฟูแลมมันยืนบังแล้วก็มีเวลาแล้วก็ถึงจะค่อยๆบรรจงแล้วก็ปั่นเพราะมันเป็นจังหวะที่เขากำลังเซตเกมขึ้นไปอ่ะใช่มันไม่ตั้งตัวใช่เพราะว่าเปิดบอลขวางไปแล้วพลาดครับตัดบอลได้ก็เป็นโอกาสแล้วลูกนั้นสำคัญนาที53ใช่สำคัญตอนแรกเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะใช่ตอนแรกจะเปลี่ยน3คนเลยเปลี่ยนแผงข้างหน้าเลยไอ้ใครบ้างนะโมซาร่านูนเยสแล้วก็แมคคาลิเตอร์แต่ไม่เซอร์พอนำ 2-1 ก็กลับไปนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนึง